5 ปีนะคะถึงซื้อนะ5 ปีนะนี่ป้าย่าซื้อไข่จากเพื่อนที่ทำงานนะจ๊ะเอาเดี๋ยวฝาดิหมูทอดจ้ะแจ่วสวัสดีค่ะเพื่อนๆ มาวันนี้ป้าย่าจะนำเสนอนี่หมู3 ชั้นนะคะอันเนี้ยที่นอร์เวย์เนาะเขาจะกินแบบไปอบทั้งแผ่นเลยเนาะเยอะมากนะคะทีเนี้ยป้าย่าก็ลุงแกซื้อไว้แกจะทำเนี่ยป้าย่าก็เลยอันนี้มันบางดีมันมาหั่นเป็นหมู3 ชั้นได้เนาะตอนเนี้ยที่นอร์เวย์อ่ะข้าวของอะไรมันก็แพงเนาะอะไรที่เราประหยัดได้เราก็ประหยัดเนาะป้าย่าก็เลยจะเอาหมูนะคะมาหั่นแล้วก็จะตำน้ำพริกเนาะน้ำพริกเห็ดถั่วนะคะที่ป้าย่าไปเก็บมาเนาะนั่นแหละก็เลยจะเอามาให้ดูว่าทำอะไรกินได้เนาะเห็ดถั่วเพื่อนๆหลายคนถามว่าไปเก็บเห็ดมาทำอะไรกินเห็ดถั่วเนี่ยก็เอามาทำน้ำพริกได้นะจ๊ะไปย่าชอบหมกเนาะชอบหมกที่นอร์เวย์หลายๆอย่างราคาแพงนะคะไม่ได้แล้วอันไหนที่เราประหยัดได้เราก็ควรจะประหยัดอันนี้ที่บ้านป้าย่านะคะลุงกับป้าก็ประหยัดกันพอสมควรเหมือนกันค่ะเดี๋ยวหั่นหมูทอดนะคะแล้วก็หั่นไว้ทำหมูพะโล้แล้วก็เอาไว้หั่นทำเป็นหมูย่างเกาหลีอีกค่ะคงได้แค่3 มื้อนะคะหมูแผ่นนี้อันนี้หั่นเป็นก้อนๆไว้ทำหมูพะโล้จ้ะอันนี้3 ชั้นเอาไว้ย่างเนาะเผื่ออยากกินหมูย่างเกาหลีชูรสหยอกปลาร้าหน่อยนึงนะคะน้ำปลาหน่อยนึงเพราะว่า
แจ่วเห็ดจ้ะเหมือนซุปเห็ดฟางบ้านเราเนี่ยเห็ดเฟียงเนี่ยจ้ะผักเนาะแล้วก็กิมจิจ้ะกิมจิแซ่บๆมาจ้ะกินด้วยกันจ้ะมาเด้อลุงแกอิ่มแล้วจ้ะป้าย่าขอเคี้ยวช้าๆเนาะเคี้ยวเร็วแล้วมันเสียงดังมีน้องบอกว่าคลิปหน้าดูอยู่แต่ว่าเคี้ยวเสียงดังไปลุงอิ่มละลุงแกไม่เน้นผักจ้ะแกเน้นหมูทอดหมูทอดแซ่บๆจ้ะอันเป็นหมูสามชั้นทอดนะอร่อยอยู่แต่ว่าปวดฟันอยู่นะจ๊ะป้าไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวนะมันข้าวเจ้าอ่ะไข่มาให้ดูพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะค่าครองชีพค่าใช้จ่ายต่างๆในนอร์เวย์เนาะมันต้องมีไข่ด้วยใช่ไหมคะเพื่อนๆพอดีก็เหมือนที่ไทยเนาะค่าครองชีพรายได้น้อยคนเรานิยมกินอะไรมาม่ากับไข่เป็นเหมือนกันไหมคะเนาะอย่าบอกแต่ว่านี่เลยสมัยก่อนไข่แพงมากเลยนะนี่ป้าย่าซื้อไข่จากเพื่อนที่ทำงานนะจ๊ะเขามีฟาร์มเนาะทีเนี้ยป้าย่าก็จะซื้อกับเขามา 2-3 รอบแล้วแหละแผงเนี้ย30ฟองมันก็มีลูกใหญ่ลูกเล็กคะกันนะเนาะเขาจะให้ใหญ่ทั้งหมดก็ไม่ได้เล็กทั้งหมดก็ไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือปลอดสารแน่นอนเขาเลี้ยงเองนะจ๊ะนั่นแหละตกใบละ3โครนนะคะทั้งหมดเนี่ย90โครนเองนะคะก็ตกใบละ3โครนเนาะถูกไหมคะถูกนะเพราะว่าป้าย่าดูถ้าไข่ไก่ขนาดใหญ่นะออกเอาขนาดใหญ่อะก็ตกประมาณ 4-5 โครนนะคะนั่นแหละอะไรที่ราคาแพงนะคะในนอร์เวย์เนาะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มเนาะก็ป้าย่ากับลุงโชคดีหน่อยเป็นคนไม่ชอบดื่มกันนะจ๊ะดื่มได้สังสรรค์กับเพื่อนได้นิดๆหน่อยๆนะคะหรือว่ามีงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ประจำสัปดาห์หรือว่าประจำวันหลังเลิกงานไม่ดื่มกันนะคะบนตู้เห็นไหมคะนั่นแหละก็ได้มาจากที่ทำงานลุงนะก็มีป้าย่าเจอเพื่อนๆบ้างก็ถือไปบ้างอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละก็ไม่ค่อยจะได้ซื้อกันก็ถือว่าประหยัดได้ระดับนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์อย่างนี้ป้าย่ากับลุงก็ช่วยๆกันประหยัดนะคะเพราะว่าป้าย่าก็ได้เงินเดือนน้อยนะทำงานก็กินเงินฝึกงานนะคะตอนนี้อ่ะนี่ลุงไม่รู้นะว่าป้าย่าซื้อไม่เคยซื้อเลยนะไม่เคยซื้อกินเลยค่ะที่นี่นะคะแต่วันนั้นไปเนาะวันเสาร์ที่แล้วเนาะที่ขับรถไปเที่ยวกับลุงอ่ะก็เลยแวะร้านเอเชียนะคะก็เลยซื้อกุ้งตัวนี้นะ100โครนนะคะ99ก็100นั่นแหละเนาะนั่นแหละมีตัวนึงนะคะก็ลองดูเดี๋ยวป้าย่าจะทำคลิปให้ดูนะว่าป้าย่าจะทำอะไรกินแล้วก็เนี่ยที่บอกว่าไม่เคยซื้อเลยจริงๆไม่เคยซื้อเพราะว่าป้าย่าคิดว่ามันแพงนะคะแต่ทีเนี้ยอยากทำเมนูผัดป
ปูผงกะหรี่เนาะให้พ่อปู่แม่ย่าชิมดูนะคะเพราะว่าเขาก็ชอบกินอาหารทะเลเหมือนกันนะก็เลยว่าจะลองทําปูผัดผงกะหรี่ไปให้เขาชิมก็เลยตัดใจซื้อแล้วกะว่าจะใช้บัตรตัวเองป้าย่าจะบอกว่าป้าย่ากับลุงใช้บัตรคนละใบนะคะนอกจากว่าค่าใช้จ่ายที่มันแพงลุงจะจ่ายให้อย่างไปหาหมอฟันเนี่ยแพงมากสําหรับป้าย่านะ1,600เมื่องวดที่แล้วไปอ่ะ1,600นะคะก็ถือว่าแพงก็บอกลุงว่า1,600ลุงก็วิปมาให้นะคะวิปก็เหมือนกับแอปโอนเงินของที่นี่นะคะเขาจะไม่มีหลายธนาคารเหมือนบ้านเรานะคะวิปก็คือวิปอันนึงเป็นแอปวิปเงินนะคะแค่อันเดียวไม่ใช่ว่าธนาคารนี้ใช้แอปนี้ธนาคารนี้ใช้แอปนี้ไม่ใช่นะคะที่นอร์เวย์จะมีการวิปโอนเงินนะคะนั่นแหละเขาก็วิปมาให้ป้าย่าแล้วอันนี้ป้าย่ากะจะใช้บัตรป้าย่าแล้วบัตรนะอยู่ที่บ้านลืมเป็นไหมก็เลยเดินจะจ่ายเงินแล้วเดินออกไปขอโอ้ยโทษทีฉันไม่ได้เอาบัตรมานะบัตรอยู่แจ็คเก็ตเสื้อที่ไปทํางานนะคะไม่ลืมออกไปนั่นแหละลุงก็เลยต้องจ่ายให้ป้าย่าเนี่ยทั้งหมดไป700นะคะวันนั้น700คนได้อะไรมาหลายๆอย่างเหมือนกันรวมทั้งอันนี้ด้วย2อย่างนี้ก็300โครนแล้วล่ะนอกนั้นก็มาม่าขนมจีนนะที่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็เต้าหู้นะป้าย่าชอบกินเต้าหู้นั่นแหละก็หมดไป700เนี่ยถ้าได้ออกบ้านแล้วมันก็ต้องหมดนะคะจริงๆนะคนเราเนี่ยอยากจะประหยัดก็จงอยู่ในบ้านนะคะอย่าออกบ้านออกทีหมดจริงๆนะเดินเข้าร้านค้าเนี่ยหมดแล้ว200ร้อยกว่า200 300มันต้องหมดอยู่แล้วนะคะนั่นแหละป้าย่าก็เลยมาแชร์เนาะว่าชีวิตในการใช้ชีวิตที่นอร์เวย์เนี่ยลำบากไหมถ้าเรากินอยู่อย่างพอเพียงนะของเราไม่ได้อยากกินก็ต้องได้กินมันก็จะหมดเหมือนกันนะคะถ้าเราอยากกินแล้วก็อดทนนิดนึงนานๆกินก็ไม่เป็นไรเนาะแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวทํามาก็ต้องกินก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่สถานะของใครเลยเนาะอย่างป้าย่ากับลุงเราทํามาแล้วก็กินบ้างนะคะแล้วก็เก็บบ้างนะคะแล้วก็มันเพื่อที่อะไรเพื่อที่อนาคตเนาะอนาคตเราเผื่อเราจะได้ไม่ต้องลำบากเนาะเก็บบ้างกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็5ปีนะคะถึงซื้อนะ5ปีป้าย่าลองมาคิดดูมันก็ไม่ได้แพงถึงขนาดเมืองไทยไงอย่างเมืองไทยกุ้งตัวหนึ่งอ่ะ1,100ก็เท่าไหร่อ่ะ300โครนเหมือนกันนะใช่ไหมนั่นแหละป้าย่าก็เลยมานั่งคิดว่ามันก็ไม่แพงนี่หนาปูโลหนึ่งอ่ะเท่าไหร่200 300นะใช่ไหมคะอันนี้อ่ะครึ่งอันนี้ก็โลหนึ่งอันนี้โลหนึ่งนะคะเขาบอกมีกิโลบอกอยู่นะเขาบอกกิโลละ170นะคะแต่อันเนี้ยมันโลกว่านั่นแหละมัน200กว่านะคะอันเนี้ยนั่นแหละป้าย่าก็เลยคิดว่า200กว่าก็600-700เราไปกินปูผัดผงกะหรี่จานหนึ่งอ่ะก็500-600แล้วใช่ไหมคะนั่นแหละป้าย่าก็เลยคิดว่ามันก็พอกันอ่ะลองดูแล้วเราก็จะได้ผัดไปให้พ่อปู่แม่ย่าชิมด้วยเนาะอะไรที่คนที่เรารักเนี่ยเขาชอบกินเขากินในสิ่งที่เรานําเสนอป้าย่าจะมีความสุขมากนะก็เลยอยากทําให้เขาดูเนาะให้เขาชิมเนาะนั่นแหละเนาะแล้วก็ของที่แพงในสถานการณ์แบบนี้แหละป้าย่าคิดว่ามันเป็นพวกผักนะคะหรืออาหารการกินที่มาจากเมืองไทยเราเนาะแพงจริงนะคะแต่อาหารแห้งนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ขึ้นนะคะแต่ของสดเนี่ยขึ้นจริงๆวันก่อนน่ะจะหยิบอะไรนะต้นกระเพราเนาะอยากกินผัดกระเพรานะคะพ่อค้าดันบอกว่าเนี่ยกระเพราเราก็เชื่อพ่อค้าเนาะใบมันเหมือนกันแต่เอามาดูมันเป็นใบยี่หร่าอ่ะเป็นผัดเผ็ดก็ได้เนาะผัดพริกแกงเนาะใบยี่หร่ารสร้อนแรงโอ้ยจับโมโกรธพ่อค้าอยู่นะเนี่ยบอกเราก็รีบลุงแกอย่างเงี้ยถ้าไปร้านค้าของไทยนะแกจะเร่งแกบอกว่าไม่นานนะแต่แกก็ไม่ได้เข้ามาเร่งหรอกแต่ก็คือเราก็เกรงใจเราก็จอดไม่นานเราก็รีบนะหยิบอะไรได้เราก็หยิบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ากระเพราเขาพูดบัสซิริกุมไอเราก็หยิบเอ้าไม่ใช่มาถึงบ้านอ่านดูใบยี่หร่าก็คงได้กินผัดเผ็ดใบยี่หร่านะทีเนี้ยนั่นแหละค่ะป้าย่าก็มาแชร์มาเล่าให้ฟังเนาะว่า
ค่าครองชีพของนอร์เวย์ก็ติดอันดับต้นๆอยู่แล้วนะคะแต่ยิ่งสถานการณ์แบบนี้มันก็ยิ่งหนักไปอีกไหมมันก็เป็นบางอย่างเนาะเป็นบางอย่างไม่ถึงขนาดว่าโอ้ทุกอย่างแพงนะคะสิ่งที่แพงอยู่ตลอดเวลาก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆน้ำเนี่ยก็แพงนะคะน้ำอัดลมนี่ก็ถือว่าแพงนะคะนั่นแหละของหลายๆอย่างก็ยังอยู่ในปกตินะพวกผักพวกอะไรไม่รู้สิปะยะก็ว่ามันก็แพงปกติอยู่แล้วแต่ว่าของไทยร้านเอเชียก็แพงเพราะว่ามันการขนส่งใช่ไหมนั่นแหละเนาะนั่นแหละค่ะก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะว่าสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องประหยัดของเราเองนะคะก็ไม่ใครได้หรอกคนได้ประโยชน์ก็คือตัวเราเองเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆรักษาสุขภาพนะคะเป็นห่วงมากๆเลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะฮาเดบราและสมน เอาเดฟาดี